ส่วนที่เราพูดถึงสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยครับมันมีการล่ารายชื่อแล้วนะฮะ change.org นะครับลงชื่อสนับสนุนการขับไล่สมาชิกวุฒิสภาก็มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เขาไม่พอใจเนี่ยแหละเขาร่วมมือกัน 3,450 คนนะครับโดยที่ตอนนี้มีที่มาร่วมร่ารายชื่อกันแล้วนะครับแล้วจริงแล้วอันนี้ถ้าอยากลงชื่อทำยังไงพิมพ์ Google แล้วพิมพ์คำว่าล่ารายชื่อถอดถอนสว250คนก็จะเจอใช่ไหมแล้วก็กรอกชื่อเข้าไปแล้วคืออย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วรอบนี้ที่เขาฟัดเหวี่ยงกันไปมาเนี่ยมันเป็นกับสวไม่กี่คนนะครับหลักๆ ก็มีตอนแรกคุณแต่จริงได้ตั้ง 3,000 กว่านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่ายังไงมากกว่า250คนที่เป็นสวแล้วว่าผมมั่นใจว่า250สวเนี่ยไม่มีใครอยากให้เป็นสวนอกจากตัวเองแล้วก็ลูกเมียครอบครัว คุณปลื้มคุณชวัฒน์ครับผมท้าเขามีเขาตั้งที่ปรึกษากลุ่มสวเนี่ยตั้งอีกเพจนึงเลยสนับสนุนสวให้เป็นสวต่อจะล่ารายชื่อได้กี่คนท้าเลยฮะคือท้าเลยกล้าทำหรือเปล่าผมก็เห็นด้วยว่า 3,000 เนี่ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วผมคิดว่ากระแสยังไม่มาคือคนเนี่ยเพิ่งวันแรกเองส่วนใหญ่อิกนอสวคือมันไม่ฟังก์ชันอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วอิกนอแปลเป็นสาทางง่ายคืออะไรไม่สนใจไม่ใหญ่ดีช่างหัวมันคือก็ถือว่า 5,000 ล้าน5ปีเนี่ยให้ไปอะไรอย่างนั้นแต่ว่าปัญหาเนี่ยเขารู้อยู่ว่าปัญหาเนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องสวแล้วส่วนคู่ปรับของบรรดานิสิตนักศึกษาเนี่ยกลายมาเป็นคุณเสรีสุวรรณพานนท์แล้วคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็โดนนักการเมืองในอย่างเช่นคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเขาเป็นส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลนะก็คืออดีตนายคนใหม่เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์โดยที่คุณปฏิวุฒิเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยออกมาแสดงอาการหลายครั้งสนับสนุนรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจและล่าสุดยังดูถูกใส่ร้ายว่านักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งรับผลประโยชน์และนักศึกษาควรจะทำหน้าที่ของตนคือการเรียนนี่คือทัศนคติที่ผิดและยิ่งชัดเจนว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.เป็นความเลวร้ายที่บั่นทอนการพัฒนาการเมืองอย่างแท้จริงแล้วเสร็จแล้วคุณเสรีก็เลยจั่วกลับไปคุณเสรีก็บอกว่าที่นายปฏิพัฒน์มากล่าวถึงผมว่าเมินเสียงประชาชนให้เลิกดูถูกประชาชนและพูดอีกสารพัดเพียงเพราะผมถูกละเมิดสิทธิ์ก่อนและผมได้ตอบโต้ปกป้องสิทธิ์ของผมก็แค่นั้นการที่นายปฏิพัฒน์เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักมาก่อนออกมาเสนอความเห็นออกสื่อมวลชนและพูดถึงผมทั้งที่อยู่คนละสภาเข้าใจว่าคงเป็นเพราะอยากดังเพราะให้มีคนรู้จักหรือไม่แน่ใจแต่ที่ออกมาพูดอีกว่าคุณมีส.ส.สภาเดียวมันก็ทำให้เห็นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่รู้วัฒนธรรมการเมืองว่าสภาใครสภามันญาติทางการเมืองอยู่ตรงไหนแล้วจะพัฒนาการเมืองได้อย่างไรคุณเสรีเขาไม่ต้องการให้ส.ส.มาวิพากษ์วิจารณ์สว.สภาใครสภามันหัดมีมารยาททางการเมืองผมก็ไม่เป็นไรฮะให้นักศึกษาเขาด่าแทนผมถามคำสามสั้นๆแล้วกันครับแล้วสว.ในสภาของใครมีเป็นน้ำบ้าอะไรสว.ในสภาของใครผมคือนี่เรานี่ยังไม่ทันได้สภามันเนี่ยแล้วสวในสภาของใครมีไว้เพื่ออะไรและกินเงินเดือนใครและถ้าพูดตามหลักรัฐธรรมนูญนะคุณเอามารยาทเหนือรัฐธรรมนูญเหรอรัฐธรรมนูญเนี่ยประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ไว้ฮะอ๋อจากนักศึกษาใช่ไหมฮะจากทั้งนักศึกษาจากทั้งสสคนนี้นักศึกษาโรงเรียนเป็ดอยู่แต่ผมว่าต้องคือคุณเสรีเนี่ยก็ผู้ใหญ่แล้วแกก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จริงๆไม่ควรจะมาออกรับแทนพวกในพลผู้ใหญ่ไม่ชอบให้เด็กมาว่าไงไม่แต่ประเด็นคือโจทย์ของเรื่องทั้งหมดนี่คือสว.ที่เป็นในพลเนี่ยเยอะมากแต่ตอนนี้กลายเป็นสว.พลเรือนอย่างคุณเสรีคุณวันชัยเนี่ยมาทะเลาะกับประชาชนเพื่อปกป้องตำแหน่งของสว.ในพลเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรครับทำไมไม่ปล่อยให้นักศึกษาเขาโจมตีสว.ในพลไปครับไปออกรับแทนเขาทำไมมันไม่มีความจำเป็นนะถ้าผมเป็นสว.ที่พลเอกประยุทธ์ตั้งสมมติผมชื่อวันชัยชื่อเสรีชื่อครูอยู่ชื่อพรทิพย์ผมไม่มาปกป้องสว.แทนพวกในพลนะครับผมให้ปล่อยให้ในพลโดนด่าผมอยู่เฉยมาออกรับแทนในพลทำไมใช่ใช่เพราะว่าจริงๆประเด็นที่คนเขาอึดอัดคือสว.ในพลมันเยอะมันไม่ทำอะไรเป็นพลเรือนนะทำตัวเป็นทหารส่วนพูดถึงสว.นะท่านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าการขยายเวลาบังคับใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการประชุมสว.นะคืองี้เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยได้ประชุมเขาบอกอย่างนี้ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นต้องคุมเข้มเรื่องการตรวจสอบบุคคลและกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยได้เตรียมแผนรับรองไว้แล้วทั้งนี้การประชุมวุฒิสภาในวันที่25-26 พฤษภาคมจะใช้ห้องประชุมจันทราที่มีที่นั่ง350ที่
ขณะที่สวมี249คนสามารถจัดมาตรการเว้นระยะห่างในห้องประชุมได้นี่ไงไม่ต้องห่วงสวไม่ติดเชื้อกันคือมันไม่มีใครมีเชื้อหรือเปล่านี่คือผมรู้สึกว่าตอนนี้มันต้องมานั่งมโนกันเหมือนกับว่าเรามาทำงานด้วยกันได้เราไม่มีเชื้อคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์ผมก็ไม่มีใครมีเชื้อหรือมีก็ไม่รู้เหมือนกันมันใช้ชีวิตได้ไงสวประชุมได้เปิดมันให้หมดได้หรือยังเนี่ยคือแบบผมเข้าใจนะมันฟังดูเหมือนสุดโต่งแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากลายเป็นเลือกปฏิบัติไงใช่แจกของเนี่ยสสก็ไปแจกโอ้โหคนมารอเป็นตับเต็มบ้านเต็มถนนเลยเออแล้วพวกสวที่บอกว่าอย่าตัดเงินเดือนเขาเพราะเขาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมีสวไปแจกอะไรไหมมีบ้างมีบ้างแต่ว่าน้อยมากอ่ะจะมีนั่งไปตั้งข้อสังเกตก็อีกฮะก็สวเขาบอกว่าอย่านอนเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วอย่าตัดเงินเดือนเขาเพราะเขาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมคำถามผมก็แล้วภาพของสวที่ไปช่วยเหลือประชาชนมันมีกี่คนเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขามีโอกาสติดเชื้อนะถ้าไปแจกส่วนใหญ่อายุประมาณ70อ่ะก็เรื่องของเขาดิครับคือจัสิโร่ต้องเป็นห่วงบ้างแต่ละคนเนี่ยผมไม่ห่วงครับตายเลยก็ช่างหัวคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง250,000ครับ250,000ของเขาเยียวยาประชาชนได้อีก50คนครับเยียวยาประชาชน50คนคุ้มค่ากว่าเลี้ยงสว.1คนครับ